ซาวิสมันนะคะรับบทเป็นแม่หญิงวิสุวรรณค่ะสวัสดีครับผมซันครับสุริยศักดิ์วงศ์หารับบทเป็นพระชัยวงศ์หานะครับสวัสดีค่ะหนูเนยสลินสันติพันธ์เมธาค่ะรับบทเป็นแม่หญิงรัตนาวดีค่ะสวัสดีค่ะเจนศิลปภาพุทธราค่ะรับบทเป็นแม่นางเข็มทองค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับบุ้งครับรับบทเป็นหลวงนฤทธิ์ครับสวัสดีค่ะวันนี้พวกเรานะคะก็อยู่ในพิธีบวงสรวงของกองละครทหารกล้ากรุงศรีอยุธยานะคะซึ่งวันนี้ก็มาบวงสรวงกันที่สถานที่จริงในการถ่ายทำเลยค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะตื่นเต้นครับโอเคเป็นครั้งแรกของพวกเราเลยนะคะที่เข้ามาร่วม งานอย่างนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นเป็นธรรมดาค่ะตื่นเต้นเหมือนกันค่ะแบบเพิ่งมาเป็นครั้งแรกเลยเมื่อคืนก็รีบนอนค่ะเพราะว่าวันนี้ต้องบวงสรวงตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่เจ็ดโมงค่ะก็รีบเข้านอนแล้วก็รีบตื่นมาแต่งตัวแต่งหน้าครับผมรู้สึกเครียดมากครับที่มายืนอยู่ตรงนี้ครับผมก็ตื่นเต้นมากครับเมื่อคืนก็นอนไม่ค่อยหลับเลยครับค่ะรู้สึกตื่นเต้นนะคะแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากเช่นกันนะคะแล้วก็เมื่อคืนก็นอนไม่หลับเหมือนกันนอนมาน้อยมากๆเลยค่ะวันนี้ก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ ได้รับบทเป็นแม่หญิงวิสุวรรณค่ะคาแรคเตอร์ก็จะแบบจะชอบแบบงอนๆพระชัยโวหารค่ะแล้วก็จะนิ่งๆแต่ความจริงก็หวานอะไรเงี้ยค่ะครับผมรับบทเป็นพระชัยโวหารครับผมก็บทจะออกแนวกะล่อนกะล่อนหน่อยครับจะเป็นเพื่อนกับหลวงนฤทธิ์ด้วยครับเพื่อนรักกันแล้วก็จะเป็นแฟนของแม่หญิงวิสุวรรณครับผมเมื่อการออกท่าพม่าเข้ามาก็ทีกลายทอดตัวตายในสมรภูมิครับรับบทเป็นแม่หญิงรัตนาวดีนะคะอยู่ข้างฝ่ายพม่าค่ะก็จะเป็นคาแรคเตอร์จะเป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนโยนอ่อนหวานรักความถูกต้องแล้วก็ไม่เคยชอบผู้ชายใดๆมาก่อนแต่ว่ามาหลงรักพนฤทธิ์ที่เป็นเฉลยไทยค่ะก็ต้องติดตามว่าความรักจะเป็นยังไงค่ะรับบทเป็นแม่นางเข็มทองนะคะเป็นหญิงไทยค่ะแล้วก็เราเองมีคาแรคเตอร์ในการที่จะต้องสู้รบแล้วก็มีความอ่อนหวานอยู่ในตัวแล้วก็อาจจะมีมุมที่โมเมนต์ที่แบบอาจจะได้ร้องไห้เยอะเหมือนกันค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะก็รับบทเป็นหลวงนฤทธิ์ครับหลวงนฤทธิ์จะเป็นคนที่เข้มแข็งครับแต่จริงๆแล้วข้างในผมว่าอ่อนแอเหมือนกันครับครับฝากติดตามด้วยครับเราเป็นผู้หญิงไทยที่แบบมีจิตใจกล้าหาญมากค่ะเราได้สู้รบฟันดาบซึ่งเราก็ต้องมีการเรียนมาก่อนที่จะถ่ายทํานะคะเราก็แบบเราต้องชกมวยด้วยแล้วก็มีเรียนขี่ม้าด้วยค่ะอันนี้เราก็ใช้เวลาในการฝึกเรียนมาหลายอาทิตย์เหมือนกันนะคะก่อนที่จะถ่ายทําจริงๆรู้สึกท้าทายค่ะแล้วอีกอย่างนึงมันเป็นอะไรที่เรายังไม่เคยทํามาก่อนด้วยก็แปลกใหม่ดีค่ะครับผมสำหรับผมก็โหท้าทายอย่างมากนะครับก็ไหนจะเรื่องทั้งซีนดราม่าบลูอย่างเงี้ยครับโหเป็นซีนที่ยากมากครับแล้วก็ต้องมีขี่ม้าอีกต้องมีจีบผู้หญิงกวนๆอีกซึ่งมันก็ขัดกับความจริงของผมอยู่นะครับ ไม่ใช่คาแรคเตอร์ผมครับผมชอบตรงที่ต้องใช้ภาษาที่ถ้าในวันแบบปกติเนี่ยทุกวันค่ะจะไม่ได้ใช้เพราะปกติก็คือพูดภาษาไทยแบบปกติแบบนี้ค่ะแต่ว่าเหมือนมันได้ใช้ภาษาที่เหมือนหนูไม่เคยเรียนในโรงเรียนไทยมาก่อนนะคะแล้วทีนี้แบบได้มาใช้ภาษาแบบนี้แล้วมันรู้สึกแบบเฮ้ยมันเจ๋งดีอะค่ะครับผมบทแบบซีนที่ขนลุกเลยนะครับก็ไปถ่ายในซีนหนึ่งในฉากครับก็เป็นบทครับเป็นบทสาบานแล้วก็เป็นบทสาบานครับผมก็รู้สึกขนลุกมากครับเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาอยู่ข้างหลังเราตลอดเวลาครับคือลมพัดเยอะมากครับผมทั้งทีมงานตะลึงกันหมดเลยครับวันนั้นเป็นซีนที่ขนลุกกันหมดเลยครับค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะละครทหารกล้ากรุงศรีอยุธยาค่ะจะฉายในเดือนธันวาคมทางช่องนาว26ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะพิมพ์ประภาวิเพชรรักค่ะรองมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครปี2016ค่ะวันนี้ก็ได้มาร่วมพิธีบวงสรวงละครทหารกล้ากรุงศรีอยุธยานะคะก็รู้สึกภูมิใจมากนะคะที่ได้มาเล่นละครประวัติศาสตร์แล้วก็ก่อนหนึ่งก็ต้องขอบคุณพี่ลูกหมีค่ะที่ได้แนะนำโอกาสดีๆมาให้แล้วก็ขอบคุณท่านหม่อมด้วยค่ะที่
เปิดโอกาสให้ได้มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆที่อาจจะยังไม่เคยทำมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็วันนี้ก็อยู่กับเพื่อนๆหลายๆคนเลยสวัสดีสวัสดีค่ะค่ะก็สวัสดีนะคะพวกเรานะคะเป็นนักแสดงนำสมทบของละครทหารกล้ากรุงศรีอยุธยานะคะก็แนะนำตัวนะคะก็ชื่อลูกน้ำค่ะรับบทเป็นคุณข้าหลวงฝ่ายนอกต้นห้องน้ำฝนนะคะค่ะชื่ออ้อมนะคะก็ในเรื่องนี้นะคะก็จะรับบทเป็นคุณข้าหลวงฝ่ายนอกเอื้อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะยาย่าค่ะมายุราเอกลุ่งเรืองกุลนะคะก็รับบทเป็นคุณข้าหลวงฝ่ายนอกหยาดค่ะสวัสดีค่ะสายป่านนะคะรันนาเถื่อนเมืองค่ะในละครเรื่องนี้นะคะก็รับบทเป็นคุณข้าหลวงไฟในสายบัวค่ะสวัสดีค่ะชื่อมินนะคะในเรื่องรับบทเป็นคุณข้าหลวงไฟในบานชื่นนะคะก็จะเล่นคู่กันเป็นเพื่อนกันค่ะส่วนวันนี้ก็เป็นบรรยากาศการที่เรามาบวงสรวงกันค่ะเป็นการบวงสรวงละครเรื่องทหารกล้ากรุงศรีนะคะค่ะพี่ลูกน้ำเป็นไงบ้างคะรู้สึกยังไงเป็นยังไงบ้างวันนี้รู้สึกดีเนาะหลังจากที่เรารอกันมานานใช่ไหมใช่เป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งที่เราได้มีโอกาสได้ทำสิ่งดีๆเพื่อเราแล้วก็เพื่อกองเรือด้วยใช่ค่ะก็เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราค่ะเนาะเอาเรื่องเฮฮามีไหมสนุกมากสนุกค่ะยังไงเพราะว่าพวกเราไม่ใช่ว่าเป็นเพราะด้วยความที่พวกเราเป็นนักแสดงใหม่อะค่ะก็จะไม่ใช่แค่ว่าเราเจอกันแล้วก็มาแค่เล่นละครด้วยกันแล้วก็แยกกันไปแต่พวกเราเหมือนได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเลยก็ว่าได้มีการซ้อมใช่ค่ะเพราะว่าคุณหม่อมก็ไม่ใช่แค่ผู้กำกับเป็นทั้งคุณครูด้วยที่ช่วยสอนพวกเราในเรื่องด้านการแสดงอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เราค่อนข้างที่จะสนิทกันค่ะก็บรรยากาศในกองก็จะเหมือนกับว่าอยู่บ้านไม่ได้แบบว่าไม่เหมือนมาทำงานอย่างเงี้ยแล้วก็จะเฮฮากันตามภาษาเหมือนเราเป็นพี่น้องกันเนาะก็เดี๋ยวฝากติดตามเนาะละครของพวกเรานะคะก็จะออนแอร์เนาะเดือนปลายปีนี้นะคะประมาณธันวาคมนะทางช่องนาว26นะคะก็ฝากติดตามกันด้วยค่ะอายาโชฮาหน่อยยังไงอายาโชฮาไม่ทันแล้วค่ะกองเราหากล้องแล้วเรียบร้อยเอากล้องทุกคนเรียบร้อยค่ะเบื้องหลังเดี๋ยวค่อยติดตามกันเนาะค่ะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ห้องแถลงข่าวนะครับรอการแถลงข่าวของกองละครทหารกล้ากรุงศรีอยุธยานะครับระหว่างรอนะครับเราก็มาทําความรู้จักกับพี่ๆนักแสดงกันหน่อยนะครับเริ่มที่คนแรกเลยครับรูปหล่อของเราครับพี่ไอ้ครับครับผมสวัสดีครับชื่อไอ้ครับรับบทเป็นปลัดครับผมแห่งบ้านป่าโมกครับผมแล้วคนต่อไปครับพี่แชมป์สุดหล่อของเราครับชื่อแชมป์ครับรับบทเป็นชวายอนะครับแล้วก็บุคลิกเนี่ยในเรื่องจะเป็นเหมือนกับคนเงียบขรึมแล้วก็คอยดูแลรักษาแม่หญิงรัตนาวดีแล้วสวยครับสวยครับถ้าเขาเป็นนางเอกนะผมขอเขาเป็นนางเอกในใจผมคนเดียวก็พอแล้วครับผมแล้วต่อไปนะครับบทโหดของเราครับผมพี่โต้งครับผมฝ่ายพม่าครับเลยครับสวัสดีครับผมโต้งซ่านะครับรับบทเป็นเยงเมงสูครับเยงเมงสูก็จะเป็นตัวร้ายฝ่ายพม่านะครับเป็นลูกน้องของท่านรองแม่ทัพตาบียานะครับก็เหมือนตัวร้ายทั่วไปครับโหดร้ายนะครับร้ายเกินร้ายจริงร้ายจริงครับครับผมขอบคุณครับครับผมแล้วก็ต่อมาครับโจรของเรานะครับผมเป็นใครไปไม่ได้ครับน้องนนท์ครับผมสวัสดีครับผมนนท์นะครับแล้วบทเป็นนัดจริงของครับเป็นคู่ปรับคู่อริกับพี่เองเมงสูครับพี่โต้งครับก็คือในบทเนี่ยเราจะทะเลาะกันแล้วก็ห้ามหันกันตลอดครับก็คือมีเรื่องอะไรก็ทะเลาะอยู่2คนเนี่ยแหละครับใช่ในกองมีกองพี่โต้งเขาดุไหมครับในกองเหรอครับพี่โต้งเป็นคนดีครับเป็นคนใจดีครับพี่โต้งครับ20ครับ20ครับผมมาคนที่สุดท้ายครับผมแม่ลูกน้องโจรครับลูกน้องผมเองครับสวัสดีครับชื่อกอนนะครับก็รับบทเป็นชลูตี้ครับผมรับบทเป็นชลูตี้นะครับก็จะเป็นลูกน้องของนักยิงของอีกทีนึงครับครับผมเป็นมือซ้ายครับครับหน้าตาโหดไหมครับสองคนนี้โชว์หน้าเลยครับชื่อชลูตี้นี่ได้มาจากที่ไหนครับชลูตี้อันนี้ก็ได้มาจากพ่อกับแม่ตั้งให้เลยพ่อกับแม่ตั้งให้ครับครับผมพี่แชมป์ครับครับพี่แชมป์แอบปลื้มใครในกองหรือเปล่าครับมีแบบชอบใครแสดงหรือเปล่าน่าจะทุกคนเลยเอาจริงๆนะผมเลือกไม่ถูกอ่ะผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะชอบใครดีมันน่ารักไปหมดทุกคนเลยด้วยนิสัย
หน้าตากิริยาอ่อนหวานของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าชู้ไม่จริงโอ้ยไม่จริงหรอกครับถึงจะเจ้าชู้แต่ก็ต้องหยุดที่ใครสักคนนึงนะฮะโอเคครับอ่ะเนี่ยครับผมไม่เจ้าชู้นางเอกอะครับอันนี้ผมมองอยู่เลยนะนางเอกเขาน่ารักเด็กกิริยาอ่อนหวานเป็นดาวคณะด้วยนะจริงๆไม่รู้เหมือนกันพี่รู้ได้เป็นดาวแล้วแซมแอบชอบด้วยใช่ไหมโอ้โหชีวิตจริงแอบชอบผมเลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กแล้วรอเขาโตผมจะให้แม่ไปขอและสุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวพวกเราขอฝากผลงานหน่อยนะครับก็ขอฝากละครเรื่องทหารกล้ากรุงศรีอยุธยานะครับฝากติดตามชมด้วยนะครับผมพวกเราทุกคนทีมงานทุกคนเต็มที่กันทุกคนครับผมขอฝากด้วยนะครับติดตามทางช่องนาว26ครับผมก็ฝากติดตามแน่นะครับทางช่องนาว26นะครับช่วงธันวาคมนะครับปลายปีนี้ครับผมก็ติดตามพวกเราทุกคนด้วยนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยบทบาทที่ได้คุยไปเมื่อสักครู่เนี่ยว่าจะทำออกมาได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ต้องฝากติดตามพวกเราทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ผู้หญิงต่อกันเลยนะครับผมเชิญเลยครับดีค่ะชื่อเบนเบญจพรนะคะได้รับบทเป็นแม่หญิงบูงาค่ะแม่หญิงบูงาเนี่ยเป็นลูกหลานของสามทหารเสือนะคะก็คือท่านเจ้าคุณจันเทพจันทรจันทิศค่ะก็คาแรคเตอร์นะคะแม่หญิงบูงาเนี่ยจะเป็นเด็กสาวที่ค่อนข้างซุกซนขี้อ้อนจะมีแก๊งเด็กๆเนี่ยพาออกไปเที่ยวเล่นนอกตลาดก็มีจุดเปลี่ยนก็คือเหมือนได้รู้ข่าวว่าเจ้าคุณอาเนี่ยที่รับเราเป็นลูกบุญธรรมแบบเหมือนไปรบแล้วก็โดนกองทัพพม่าล้อมไว้แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นตายหรือยังไงก็เลยเปลี่ยนจากเด็กที่ไม่สนใจอะไรก็กลับมาช่วยผู้คนที่บาดเจ็บที่หน้าประตูกรุงศรีค่ะความยากของบทเป็นไงบ้างครับผมยากน้อยขนาดไหนครับก็คือจะเป็นบทแบบหนูจะมีล่าเริงแจ่มใสมันก็จะมีดราม่าเหมือนแบบพลิกแบบหน้ามือเป็นหลังมืออย่างนี้เลยค่ะก็คือต้องทำอารมณ์ค่ะแล้วบทละครนี้รู้สึกตัวเองรู้สึกชอบไหมกับบทละครตัวนี้ครับก็ชอบที่มีบทล่าเริงอะค่ะแต่ว่าถ้าดราม่าก็จะแบบมันไม่ใช่ตัวเราอะเนาะมันก็ต้องแบบเข้าใจบทมากกว่าแบบสื่ออารมณ์ออกมาแล้วภาษาเนี่ยมันใช้ภาษายุคโบราณเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องนี้ไหมก็ตอนแรกก็เหมือนแบบเราไม่คุ้นก็เหมือนพูดภาษาทันสมัยออกไปอะค่ะแต่พอความใช่ต้องปรับตัวเล่นบทไปแล้วก็จะชินออกมาเองแล้วก็จะพูดออกมาเองเดี๋ยวฝากติดตามกับผู้ชมได้นะก็ขอฝากติดตามแม่หญิงบูงาแล้วก็พี่ๆจากตรีทุกคนนะคะก็รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในละครอิงประวัติศาสตร์ค่ะแล้วก็ได้สื่อออกมาให้คนยุคใหม่ได้ดูก็ขอฝากติดตามด้วยค่ะครับผมชื่อมิมี่ค่ะแล้วบทเป็นอะไรครับผมเป็นแม่หญิงน้อยมณีการค่ะแล้วคาแรคเตอร์เป็นไงคาแรคเตอร์ของบทนี้ก็จะเป็นแบบเป็นเด็กที่อยู่ในเรือนแบบเจ้าคุณย่าจะอยู่กับเจ้าคุณย่าเจ้าคุณย่าจะแบบขังไว้อยู่ในเรือนไม่ให้ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะยากน้อยแค่ไหนครับก็จะยากตรงที่ภาษาเพราะว่าจะเป็นภาษาที่เราไม่ได้ใช้ในสมัยนี้ค่ะแล้วตัวละครตัวเนี้ยเราชอบไหมก็ชอบนะคะเพราะว่ามันมีส่วนที่จะมันส่วนที่เป็นตัวของตัวเองด้วยอยากฝากชมขอฝากเรื่องนี้ด้วยนะคะมันมีการสอนอยู่ตลอดทั้งเรื่องค่ะชื่อโอบอค่ะรับบทเป็นอะไรครับก็ในเรื่องเนี่ยจะรับบทเป็นแม่นางกลิ่นค่ะค่ะพอถ้าพูดถึงนิสัยของแม่นางปิงเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ว่ารักเพื่อนค่ะแล้วก็จะเป็นคนที่แบบใจแข็งใจเด็ดเดี่ยวแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้างในก็เป็นคนอ่อนแอคนนึงค่ะแล้วยากไหมถามว่ายากไหมก็ยากนะคะเพราะเราก็เป็นเด็กรุ่นใหม่เนาะก็ต้องปรับตัวมากค่ะทั้งในเรื่องการพูดการใช้ภาษาแล้วเราก็ไม่เคยแสดงละครมาก่อนบทปากละครเรื่องนี้ไว้ให้ติดตามกันด้วยนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็มีความตั้งใจกันจริงๆค่ะขอบคุณนะคะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะรับบทเป็นอะไรครับผมหยกครับค่ะข้าหลวงใส่นอกเยือนค่ะก็คาแรคเตอร์เป็นคนที่ใจดีค่ะรักเพื่อนแล้วก็เป็นคนที่แบบชอบแบบวิตกกังวลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเพื่อนรักกับแม่หญิงน้อยบูงาค่ะใช่ค่ะ
ใช่ค่ะก็มีในฉากมีสนุกสนานไม่เล่นสนุกสนานมีค่ะก็มีโดนแกล้งบ้างแล้วก็มีงอนเพื่อนอะไรประมาณนี้ใช่ค่ะแล้วเราคิดเองอ่ะบทนี้ยากมันก็ยากนะคะเพราะว่าบางทีมันไม่ได้ตรงกับตัวละครตัวเขาไม่ได้ตรงกับชีวิตจริงขนาดนั้นค่ะแล้วเราอยากฝากอะไรกับท่านผู้ชมไหมก็อยากให้ดูละครเรื่องนี้กันเยอะนะคะเพราะว่าเป็นละครอิงประวัติศาสตร์ค่ะแล้วก็ขอฝากพวกเราทุกคนด้วยค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่อภาวินีตันติโควิดนะคะชื่อยุ้ยค่ะสำหรับละครเรื่องนี้นะคะยุ้ยรับบทเป็นแม่ชื่นนะคะแม่ชื่นเป็นคุณข้าหลวงฝ่ายในนะคะก็จะอยู่ในวังค่ะในเรื่องนะคะแม่ชื่นก็จะมีคาแรคเตอร์นะคะที่มีความจริงจังนะคะมีความรักชาติบ้านเมืองมากก็คือจะมีเลือดไทยแบบมาเต็มร้อยเลยทีเดียวค่ะนะคะจะในเรื่องนะคะจะอยู่จะเข้าบทกับมาลีกับทัพทีมนะคะมาลีทัพทีมก็จะเป็นคุณข้าหลวงฝ่ายในเหมือนกันค่ะค่ะบทบาทของแม่ชื่นนะคะในเรื่องนะคะก็จะมีเล่นดนตรีไทยด้วยนะคะถวายให้กับพ่ออยู่หัวค่ะนะคะแล้วก็ในฉากนะคะส่วนใหญ่ก็จะเข้ากับทัพทีมแล้วก็มาลีนะคะเป็นคุณข้าหลวงฝ่ายในเหมือนกันค่ะก็จะคอยดุนะคะจะดุแล้วก็ตักเตือนน้องๆ นะคะตลอดเลยค่ะแล้วก็สำหรับละครเรื่องนี้นะคะขอฝากเลยค่ะมีความน่าสนใจมากๆค่ะสำหรับละครเทิดพระเกียรติอิงประวัติศาสตร์นะคะทหารกล้ากรุงศรีอยุธยาค่ะนะคะที่คุณหม่อมหลวงณรานุกูลนะคะเป็นทั้งผู้จัดแล้วก็ผู้ประพันธ์บทบาทเองเลยทีเดียวค่ะนะคะน่าสนใจมากค่ะละครเรื่องนี้คือนักแสดงหน้าใหม่หมดเลยนะคะแล้วก็ร่วมกับนักแสดงนะคะนักแสดงอาชีพด้วยนะคะน่าสนใจมากมีพี่หนุ่มศรรามนะคะมาร่วมเล่นกับพวกเราด้วยค่ะนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเราซุ่มซ้อมมานานมากๆแล้วค่ะประมาณ2ปีได้แล้วนะคะก็ยังไงฝากให้ทุกท่านติดตามกันด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อสิริยากรบริการธิวัฒน์นะคะชื่อเล่นชื่อพลอยค่ะรับบทเป็นคุณข้าหลวงฝ่ายนายพลอยนะคะจะเล่นกับราตรีค่ะหนูนะคะมาจากเมืองสองแควพิษณุโลกนะคะบ้านหนูมีความสุขสบายพ่อหนูเป็นทหารเลยได้ส่งมาอยู่ฝ่ายในนะคะได้มาเจอกับราตีราตีเป็นคนที่ลำบากมากหนูรู้สึกสงสารเขามากเขาพยายามจะหาตังหาทุกอย่างนะคะให้ครอบครัวเขาเป็นเด็กกตัญญูมากเลยค่ะหนูมีแต่ความสุขสบายหนูไม่เคยเจอความลำบากเลยพอมาเจอราตีหนูรู้สึกถึงความลำบากเลยค่ะติดตามชนกันเยอะนะคะออนแอร์ดิปลายปีนี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงณัฐิชาสารกระจายนะคะชื่อเล่นชื่อโดนะค่ะในเรื่องรับบทเป็นคุณข้าหลวงฝ่ายในราตรีค่ะคือบทบาทนี้นะคะก็จะเป็นลูกชาวบ้านค่ะพ่อแม่ทําไร่ทํานาค่ะแล้วก็มีความสามารถในเรื่องของการไล่รําค่ะจนได้เข้ามาอยู่ในฝ่ายนายค่ะแล้วก็ได้เจอกับคุณข้าหลวงฝ่ายนายพลอยค่ะพลอยก็จะคอยช่วยเหลือทุกๆเรื่องเลยค่ะแล้วก็จะมีจุดที่เป็นจุดที่ไม่คาดคิดคาดฝันของตัวหนูเองด้วยค่ะจนเกือบจะให้ออกจากวังด้วยค่ะก็เลยมีพลอยแล้วก็มีพี่คนอื่นๆรวมทั้งแม่หญิงคอยช่วยเหลือแล้วก็ให้กำลังใจค่ะแต่ส่วนตัวหนูเองนะคะอีกบทบาทหนึ่งคือจะแสดงออกถึงเรื่องของความกตัญญูค่ะความกตัญญูต่อพ่อแม่ที่อยากให้พ่อแม่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะยังไงก็ขอฝากติดตามละครทหารกล้ากรุงศรีอยุธยาด้วยนะคะเป็นละครที่มีข้อคิดสะท้อนสังคมอย่างมากค่ะแล้วพวกเราทุกคนก็ตั้งใจที่จะทำละครเรื่องนี้ขึ้นค่ะขอบคุณค่ะครับผมสวัสดีครับผมนนท์นะครับกิตติศักดิ์คำศรีครับเรื่องทหารกล้ากรุงศรีอยุธยานะครับก็รับบทเป็นมหาโจรป่านัดจริงของนะครับแล้วก็จะมีลูกสมุนมือซ้ายของผมนะครับก็คือชลูตี้ครับลองแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับก็ชื่อกรนะครับรับบทเป็นชลูตี้ครับผมชลูตี้ก็จะเป็นโจรป่านะครับเป็นโจรป่าเหมือนกันนัดจริงของครับก็เป็นลูกน้องมือซ้ายของนัดจริงของอีกทีนึงครับผมก็จะเป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อนายจริงของมากนะครับโอเคครับครับผมก็สำหรับตัวของนักจริงของนะครับของผมก็คือนักจริงของเนี่ยจะเป็นมหาโจรที่มีความทะเยอทะยานนะครับที่จะอยากเป็นใหญ่นะครับก็คือเราเนี่ยจะทำทุกวิถีทางที่จะสร้างกองทัพของเราเองนะครับก็คือเราจะไปรับจ้างกับแม่ทัพฝ่ายพม่านะครับที่จะไปตีกรุงศรีอยุธยานะครับซึ่งโดยกลุ่มของเราเนี่ยไม่ได้มีความบาดหมางอะไรกับอยุธยานะครับแต่ว่าเราไปลบเพื่อเอาตังค์ครับเอาตังค์แล้วก็มาซื้อปืนใหญ่ซื้อดินปืนซื้อระเบิดซื้อทุกอย่างครับที่เราจะไปถล่มพม่าเราก็จะไปยึดพม่าโดยที่
มือซ้ายของผมนะครับเป็นคนที่จงรักภักดีกับผมมากนะครับก็คือชาลูตี้นะครับก็ฝากติดตามพวกเรา2คนนะครับก็ยังมีลูกน้องของเราที่เป็นตัวทั้งตัวโจ๊กแล้วก็มีตัวแบบมีคุณธรรมหน่อยที่จะมาหักล้างกับความชั่วของพวกเราครับผมก็ฝากติดตามพวกเราชาวโจรป่าของพม่าด้วยนะครับก็ฝากให้ติดตามว่าจะชั่วได้ขนาดไหนนะครับแล้วก็ฝากติดตามพวกเรานะครับทั้งพี่กรณ์ทั้งนนท์นะครับในฐาน9กรุงศรีอยุธยานะครับทางช่องนาว26นะครับช่วงธันวาคมปลายปีนี้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะค่ะก็สวัสดีนะคะพวกเราเนาะเป็นคุณข้าหลวงนะคะมีทั้งฝ่ายนอกแล้วก็ฝ่ายในนะคะก็ในละครเรื่องทหารกล้ากรุงศรีอยุธยานะคะก็แนะนำตัวเองก่อนเนาะชื่อลูกน้ำนะคะก็ในเรื่องนะคะรับบทเป็นคุณข้าหลวงฝ่ายนอกต้นห้องน้ำฝนค่ะก็คาแรคเตอร์จะเป็นผู้หญิงที่ต้องแบกรับภาระโน้ตทางด้านอารมณ์ด้วยแบกรับทุกๆเรื่องเลยต้องดูแลเรือนแทนท่านเจ้าคุณสันเทพซึ่งออกไปรบอะค่ะก็จะเป็นผู้หญิงที่จะต้องดูแลทั้งบ่าวไพร่ดูแลทั้งบริวารทั้งหลายบ่าวไพร่ในเรือนทุกคนเลยซึ่งเราต้องดูแลมีน้องๆด้วยนะคะเราจะเห็นความเป็นไปความเปลี่ยนแปลงของทุกคนจะเห็นความเป็นมาตั้งแต่เขาร่าเริงจนมาเศร้าจนแบบเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของทุกคนเราจะต้องรับบทบาทแบบเหมือนกับต้องรับแม้กระทั่งว่าเราอ่อนแอข้างในอ่อนแอแต่ว่าห้ามทำให้คนอื่นเห็นเพราะเราต้องดูแลคนอื่นเนี่ยค่ะก็จะต้องทำตัวเข้มแข็งอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าข้างในจะต้องแอบเศร้าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็สวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่อยาย่านะคะมายุราเอกรุ่งเรืองกุลค่ะก็ในเรื่องนะคะรับบทเป็นคุณข้าหลวงฝ่ายนอกหยาดค่ะก็คุณข้าหลวงฝ่ายนอกหยาดเนี่ยก็จะคอยเป็นเหมือนข้าราชบริพารนะคะคอยรับใช้พี่น้ำฝนนะคะคือถ้าพี่น้ำฝนมีปัญหาอะไรหยาดก็จะเป็นคนที่คอยรับคำปรึกษาแล้วก็คอยช่วยเหลือค่ะก็ในเรื่องนะคะคาแรคเตอร์ก็จะเป็นคนแบบว่าใจเย็นค่ะเป็นคนแบบว่าดีค่ะคอยรับฟังทุกเรื่องของพี่น้ำฝนนะคะแล้วก็คอยแบบว่าช่วยเหลือพี่น้ำฝนตลอดค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่ออ้อมนะคะในเรื่องก็รับบทเป็นคุณข้าหลวงฝ่ายนอกเอื้อนนะคะสำหรับตัวคุณข้าหลวงฝ่ายนอกเอื้อนนะคะคาแรคเตอร์ก็จะเป็นคนที่นิ่งๆเงียบสุขุมนะคะแล้วก็จะมีการเชื่อเฉือนทางด้านอารมณ์นิดนึงกับคุณข้าหลวงไฟในบ้านชื่อนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีความที่มีความจงรักภักดีต่อเจ้านายสังกัดตนนะคะก็จะมีแม่หญิงมณีการซึ่งเราก็จะมีความรักให้กับแม่หญิงมณีการเป็นอย่างมากค่ะก็สวัสดีนะคะชื่อสายป่านนะคะในละครเรื่องนี้รับบทเป็นคุณข้าหลวงไฟในสายบัวนะคะตัวคาแรคเตอร์ของคุณข้าหลวงไฟในฝ่ายในสายบัวเนี่ยก็จะเป็นคนที่เจ้าอารมณ์ค่ะโมโหร้ายเก็บอารมณ์ไม่ค่อยอยู่ค่ะแต่ว่าเป็นคนที่มีเหตุผลคือจะรับฟังค่ะรับฟังว่าเรื่องนี้เป็นยังไงแต่ว่าจะฟังปุ๊บก็จะตัดสินเลยโดยที่ไม่ฟังความอีกฝ่ายนึงอะค่ะก็คือจะมีเรื่องเข้าใจผิดกันเล็กน้อยค่ะกับเอื้อนก็คือจะทำให้มีบทที่เราจิกกัดกันบ้างแบบพอกรุบกริบให้สนุกสนานกันนะคะแล้วก็จะมีเป็นเพื่อนอีกหนึ่งคนค่ะชื่อว่าคุณข้าหลวงไฟในบานชื่นเพื่อนที่คาแรคเตอร์เนี่ยเราจะต่างกันสุดขั้วเลยคือบานชื่นจะเป็นคนใจเย็นแต่ตัวเราเองเนี่ยจะเป็นคนใจร้อนมากก็คือจะพอเย็นมาเจอกับร้อนก็จะคอยห้ามปรามกันค่ะแต่คือสิ่งที่เราเหมือนกันหมดทุกคนก็คือความรักชาติค่ะในตัวละครของฝ่ายไทยนะคะก็จะมีความรักชาติรักบ้านเมืองค่ะก็ประมาณนี้ค่ะส่วนวันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่เรามาบวงสรวงกันนะคะก็ดีใจค่ะที่เราได้มาอยู่รวมๆกันเพราะส่วนใหญ่เราก็จะเจอแค่กลุ่มของเราเวลาถ่ายคิวก็จะไม่ค่อยตรงกันเนาะค่ะพี่น้ำฝนเป็นไงบ้างคะคะก็ดีได้เจอน้องๆหลายๆคนเนาะแล้วก็ทีมงานของเราทุกคนตั้งใจมากเพราะว่าเป็นเรื่องแรกเนาะของเราทุกคนเลยแหละเป็นเรื่องแรกของพี่หม่อมด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ทุกคนตั้งใจก็อยากจะฝากละครเรื่องนี้นะคะปลายปีนี้เนาะให้น้องหยาดฝากต่อค่ะก็พี่ดาวใช่ใช่เหรอคะค่ะก็อย่างที่พี่น้ำฝนนะคะแล้วก็ได้บอกไปนะคะว่าฝากละครด้วยนะคะเพราะว่าวัยรุ่นไทยเนี่ยตอนนี้ก็อาจจะลืมประวัติศาสตร์ของเราไปแล้วนะคะก็อยากให้แบบว่าระลึกถึงนะคะคุณของเขาเรียกว่าบรรพบุรุษใช่ไหมใช่พระมหากษัตริย์นะคะก็อยากใ
คนไทยทั้งเด็กเยาวชนหรือว่าคนรุ่นหลังเราอะไรเงี้ยค่ะก็ยังต้องระลึกถึงอยู่เนาะไม่ให้เลือนหายไปนะคะค่ะเดี๋ยวให้แม่เอื้อนกล่าวปิดหน่อยค่ะแม่เอื้อนกล่าวปิดค่ะก็สุดท้ายค่ะเชื่อว่าทุกคนดีใจค่ะที่ได้มาร่วมแสดงแล้วก็ยืนอยู่ตรงนี้ก็ใช้เวลามานานพอสมควรเนาะพอมาถึงจุดนี้ก็มีความยินดีที่ถือว่าเป็นก้าวแรกที่พร้อมที่จะประสบผลสำเร็จกับละครเรื่องนี้ไปด้วยกันนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะทางช่องนาว26เร็วๆนี้ในปลายปีนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมพวกเราทหารกล้ากรุงศรีอยุธยานะครับละครเทิดพระเกียรติอิงประวัติศาสตร์แห่งชาตินะครับซึ่งพวกเรามีความภาคภูมิใจมากที่จะได้นำเสนอเรื่องราวสิ่งดีๆนะครับสู่สายตาท่านผู้ชมครับเป็นละครที่ต้องบอกเลยว่าเป็นพีเรียดที่ยากมากอีกเรื่องหนึ่งนะครับในการที่จะต้องกำหนดในสถานที่ของโลเคชั่นนะครับและการคัดเลือกตัวแสดงและที่สำคัญคือการแต่งบทพันนะครับจากการแปลงมาจากวรรณกรรมอิงประวัติศาสตร์ที่เคยจำหน่ายสู่สายตาท่านผู้ชมมา11ปีเนี่ยออกมาในรูปแบบของการประพันธ์บทละครโทรทัศน์ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเหมือนกับจะต้องบันดาลขึ้นมาใหม่นะฮะแต่ว่ายังคงเค้าโครงเดิมวันนี้ผมยืนอยู่กับท่ามกลางนักแสดงของจักรีเอนเตอร์เทนเมนต์รวมทั้งนักแสดงบางท่านที่ผมตั้งใจเชิญมานะฮะอย่างเช่นขออนุญาตนะครับให้เกียรติกับคนที่เข้ามาข้างนอกก่อนคือน้องพีมนะครับรองมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งน้องก็ได้รับบทที่เราตั้งใจเชิญมานะครับชื่อว่าบทแม่หญิงรังรองอยากให้น้องกล่าวความรู้สึกอะไรนิดนึงนะครับก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรติมากนะคะที่ได้มาเล่นละครเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าส่วนตัวแล้วพิมก็ชอบดูละครแนวพีเรียดอยู่แล้วด้วยค่ะแล้วก็มีเลือดรักชาติค่ะแล้วก็ภูมิใจเพราะว่าไม่เคยเล่นละครมาก่อนค่ะแล้วก็แบบดีใจมากที่ได้เล่นละครแนวนี้เป็นเรื่องแรกค่ะไปด้วยพูดน้อยฟังชัดชัดเจนนะครับบุคลิกคาแรคเตอร์ของแม่หญิงรังรองจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวรอที่จะนำเสนอไปในโอกาสใกล้ๆนี้แต่บอกได้เลยครับว่าเป็นการที่ใช้ความที่มีบุคลิกดีงามของตัวเองเนี้ยนะครับสมานสิ่งที่มันเป็นความขัดแย้งของความไม่เข้าใจกันในกลุ่มชนชั้นของเขาแล้วเรื่องราวจะหักมุมจบยังไงเดี๋ยวติดตามชมบทบาทของแม่หญิงรังรองนะครับน้องพีมรองมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครท่านต่อไปครับเดี๋ยวลองดูเลยชื่ออะไรแนะนำตัวหน่อยครับค่ะสวัสดีค่ะชื่ออ้อมนะคะในเรื่องนี้นะคะก็รับบทเป็นคุณข้าหลวงฝ่ายนอกเอื้อนนะคะค่ะส่วนคาแรคเตอร์ของเอื้อนนะคะก็จะเป็นคนที่เงียบๆสุขุมในทางกลับกันเนี่ยเอื้อนก็จะมีความจงรักภักดีต่อเจ้านายสังกัดตนแล้วก็จะมีความรักมากๆให้แก่แม่หญิงมณีการซึ่งเป็นบุตรีของท่านเจ้าคุณจันทองนั่นเองแล้วก็จะมีอารมณ์ที่จะต้องมีการเชื่อเฉือนทางด้านอารมณ์นิดนึงนะคะกับฝ่ายในซึ่งเกิดจากความที่เข้าใจผิดกันนิดหน่อยแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ทำเพราะว่ามีความรักชาติอะค่ะก็คือ เข้าใจผิดเพราะว่าเขาจะแย่งสมบัติหรือว่าแย่งเรียรายของต่างๆไปเป็นของส่วนตนแต่ท้ายที่สุดแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นคือเราเกิดความเข้าใจผิดแต่ท้ายที่สุดแล้วยังไงก็คือเรามีความรักนั่นเองถึงคิดแบบนี้ค่ะจะช่วยเหลือแบ่งปันกันในยามทุกยากสงครามใช่ค่ะบทบาทไม่เอื้อนนะฮะหรือคุณท่านหลวงฝ่ายนอกเอื้อนติดตามชมนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของตัวบทละครคุณข้าเหลืองฝ่ายนอกเอื้อนนะครับซึ่งสลายความเข้าใจผิดนะฮะทุกอย่างคือมุ่งหมายเพียงที่จะช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากในยามศึกสงครามก็เป็นเรื่องที่อยากจะให้ติดตามตัวละครตัวนี้เช่นเดียวกันครับถัดมาอีกคนขวามือของผมนะครับคือท่านราชครูนะครับเม้งเต็งมังเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเขาแนะนำตัวเลยครับสวัสดีครับผมปื้มนะครับรับบทเป็นราชครูเม้งเต็งมังครับสำหรับบทนี้นะครับก็เป็นบทที่เป็นราชครูที่คอยที่จะดูแลแล้วก็อบรมนะครับเกี่ยวกับคุณงามความดีครับให้กับพระแม่หญิงรัตนาวดีครับผมครับแล้วก็ของผมนี้จะมีเพื่อนซีอยู่หนึ่งคนครับก็คือมังตงเตงครับครับผมก็จะเป็นอาทหารมือซ้ายมือขวานะครับของท่านในกองชวายอครับแล้วสุดท้ายมันจบเป็นยังไงครับเรื่องราวของท่านราชครูเม้งเต็งมังสุดท้ายมันจบตรงที่ว่าตัวผมกับ
พื่อนผมนะครับก็คือมังตรงเตงแล้วก็เมงเตงมังเนี่ยก็เหมือนกับว่าอะไรไปหลงผิดชั่วครู่นะครับก็หลงผิดก็เลยเขาเรียกว่าอะไรทำร้ายท่านในกองชวายอที่ตนรักแล้วก็พอทำให้พระแม่หญิงรัตนวันีได้เดือดร้อนด้วยดีมากยังไม่เฉลยหมดติดตามชมนะครับครับเรื่องราวน่าสนใจมากในช่วงของราชภูมิเมงเตงมังนะครับกับความพักดีและความรักจะเป็นยังไงติดตามชมให้ได้อ่ะถัดไปอีกท่านสุดท้ายนะครับใกล้ๆน้องพีมรองมิสแกนกรุงเทพนั่นคือต้นห้องคุณข้าหลวงฝ่ายในนะครับน้ำฝนเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้แนะนำตัวเลยนะครับค่ะก็สวัสดีนะคะก็ลุงน้ำค่ะในเรื่องรับบทเป็นคุณข้าหลวงฝ่ายนอกต้นห้องน้ำฝนนะคะก็คาแรคเตอร์จะเป็นผู้หญิงที่ดูจะเด็ดเดี่ยวค่ะต้องแบกรับอารมณ์ในทุกเรื่องเลยเพราะว่าจะเห็นการเปลี่ยนผ่านของหลายๆคนในเรื่องที่มีบทบาทสำคัญนะคะก็จะเห็นการเปลี่ยนผ่านของเขาแล้วเราอ่ะต้องแบกรับความรู้สึกทุกเรื่องที่กดดันนะคะทั้งมีข้าศึกมาโจมตีเอ่ยจะต้องดูแลเรือนแทนท่านเจ้าขุนจันเทพซึ่งไปรบนะคะแล้วก็จะต้องดูแลบ่าวไพร่บริวารทุกคนนะคะเกิดความอาจจะมีอ่อนแออยู่ข้างในแต่ว่าจะต้องพยายามไม่ให้ทุกคนเห็นเพราะว่าเราจะต้องทำหน้าที่แทนท่านเจ้าคุณที่จะต้องดูแลทุกคนเนี่ยค่ะก็เป็นบทที่ท้าทายค่ะแล้วก็จะเป็นคนที่รักชาติรักแผ่นดินเนี่ยค่ะทำทุกอย่างเพื่อทุกคนที่เราต้องดูแลค่ะก็เป็นสั้นๆนะครับผมในฐานะผู้ขับเคลื่อนนะครับในการที่เป็นผู้ประพันธ์นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ฐานกล้ากรุงศรีอยุธยาและบัดนี้มากลายเป็นมีชีวิตจริงในรูปแบบของละครภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ฐานกล้ากรุงศรีอยุธยาอยากจะฝากท่านผู้ชมครับสั้นๆครับหากคุณเป็นคนไทยคุณไม่ควรพลาดที่จะชมละครเรื่องนี้นะครับและเราทุกคนนะฮะในฐานะที่เป็นผู้ร่วมแสดงและทุกๆคนที่มีส่วนร่วมทีมงานนักแสดงอะไรต่างๆขอฝากท่านผู้ชมว่าให้กำลังใจเราด้วยแล้วก็ติดตามละครชมดีๆอย่างนี้นะครับปลายปี2559วันที่9ธันวาคมนี้พบกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ